หลังอันก้าวไปแต่ว่าเขาบ่สามารถจะเว้าหลายเพราะว่าอันสิ่งใดที่ว่าพ่อเว้าเขาก็เว้าสิ่งใดที่ว่าเขาบ่พ่อเว้าเขาก็บ่เว้าเพราะว่าเรียกบ้านการเมืองนี่เฮ็ดผู้หนึ่งผู้เดียวมันบ่ได้เขาต้องบ่แม่นแต่ว่าข้าพเจ้าหรือว่าย่าแม่ทองคำหรือว่าอันทางในพ้นอันดินโมฟีเพิ่นจีเว้าผู้เดียวเพิ่นเฮ็ดผู้เดียวบ่ได้ต้องแม่นว่าส่วนทางชาติทุกส่วนชาติส่วนเผ่าต้องสามัคคีกันต้องเข้ามารวมกันครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่ว่าพวกเขาจะรวมกันถ้าพลาดพังครั้งนี้แล้วจะบ่มีโอกาสแล้วเพราะว่าในปัจจุบันนี้แม่นมหาอำนาจจะมายืนเคียงบ่าเคียงไหล่เฮาแล้วเฮาต้องสู้นํากันที่ป้าให้ข้าพเจ้าแล้วก็ย่าแม่น้องคำให้อันทางในพ้นดิโมฟีอัน3คนนี้บ่ได้ประชาชนทั้งชาติทุกชนชาติชนเผ่าต้องมาสามัคคีกันจับมือถือแขนกันร่วมกันมันจึงจะไปได้เราเวียกของเขาจะแล่นสะดวกสบายดีมันเป็นแบบนั้นข้าพเจ้าอยากบอกให้พ่อแม่พี่น้องทุกชนชาติชนเผ่าจงมารวมกันจงมาเฮ็ดน้ำกันแนวใดที่ดีแนวใดที่เวียกเขาที่ไปไว้เขาต้องสามัคคีกันโอเคต่อไปเราจีมอบให้ยาแม่นอคำเพิ่นจะมาเว้าต่อข้าพเจ้าขอขอบใจจับขอบใจยาดาโคโลเนลดาเควินรัตนกรเนาะแล้วก็ขอถามสบายดีพี่น้องเราทุกท่านทุกสนสัตว์สนเผ่าอยู่ทั่วโลกนี้ข้าพเจ้าดีใจที่สุดเมื่อนี้ได้มาพบพ่อกับพี่น้องเติมแล้วก็ขอถามสบายดีทุกท่านพร้อมข้าพเจ้าเองก็แล่นไปแล่นมาจากฝรั่งเศสมาอเมริกาทุกครั้งข้าพเจ้ามาเทื่อนี้เป็นครั้งที่8แล้วเมื่อมาเห็นเรียกนี้แล้วก็บ่เคยได้นิ่งนอนใจว่าจะมีความเม็ดเมื่อยบ่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจข้าพเจ้าเฮ็ดเรียกอันนี้แล้วก็เรื่องบ้านเรื่องเมืองเป็นของมัดทุกคนแล้วก็โดยเฉพาะแล้วข้าพเจ้าขอให้พี่น้องเข้าใจว่าพิเศษสุดแม่นพวกเขาได้รับมอบหมายจากทางครอบครัวพญาติวงศ์ร้านสร้างผมขาวเพิ่นเองเพิ่นก็ลงมาแล้วมาเฮ็ดเวียกอันนี้โดนนานแล้วท่านแต่ข้าพเจ้าบ่ได้แจ้งเป็นทางการเพราะว่าเวียกของเขายังขลุกขลักอยู่42ปีผ่านมามันก็หึงนานที่เขาจะประกอบหนังสือได้อันนี้เขาประกอบหนังสือได้แล้วเวียกของเขาก็เดินแล้วข้าพเจ้าและท่านได้พ้นดินมาฟีเพิ่นก็ได้เข้าห่วมเฮ็ดเวียกซอยเขาแล้วก็ด้วยความไว้วางใจของพญาติวงศ์ร้านสร้างผมขาวที่ว่าเพิ่นมาเฮ็ดเวียกอันนี้ข้าพเจ้าภาคภูมิใจที่สุดว่าพี่น้องและพวกเขามีที่พึ่งที่อิงแม่นอย่างแม่นไผท่านคงเข้าใจดีว่ามหาอำนาจอยู่ไสอยู่ใกล้ๆเฮานี่เองเฮาบ่ต้องแล่นไปพุ่นแล่นไปพี่ให้มันเสียเมื่อยพี่น้องเฮาบ่ห่มกันมาท่านห่มกันทุกท่านทุกกันนะแขดงการข้าพเจ้าเข้าใจว่าพวกท่านทุกท่านอยากได้บ้านอยากได้เมืองแต่บ่แม่นเฮาจะมาโต้คาลมกันอย่างเพชรท่อนแล้วเฮาจะได้บ้านได้เมืองบ่แม่นท่านเฮาปุ้มห่มกันเฮาพร้อมจิตพร้อมใจกันมหาอำนาจนั่งอยู่ใกล้ๆพวกเขานี่นะเบิ่งเฮาว่าพวกเจ้าพร้อมกันแล้วบ่เฮ็ดแล้วบ่อันนี้แหละพญาติวงศ์เพิ่นค่อยตัดสินใจมอบหมายเวียกอันนี้ให้เพิ่นที่ว่าเพิ่นเป็นดันดาต่างประเทศกับแมนแต่ว่าเขาก็จะรอดดาครบรับผิดชอบจากมหาอำนาจนั้นบ่ได้เขาต้องได้พึ่งพาเพิ่นอยู่พี่น้องที่หักแพงเขาก็โชคดีหลายแล้วข้าพเจ้าออกมาหาพี่น้องนี้ข้าพเจ้าดีใจที่สุดที่ได้ข่าวให้พี่น้องทราบว่าพวกเขายังเฮ็ดเวียกอยู่บ่ได้หนีหายไปไส
คือความกล่าวสินนินทาผู้ใดๆก็แล้วแต่ท่านข้าพเจ้าบ่ถือดอกก็พระเจ้าบ่สาดอกเพราะว่ามาตกบ้านเพิ่นเมืองเพิ่นนี่ล้วนแล้วตั้งแต่มีความคิดความเห็นไปต่างๆกันร้อยพ่อพันแม่พี่น้องแต่ว่าเฮาคิดว่าอย่าสวยมันเกินไปเพราะเฮาเฮ็ดเวียกชาติเฮ็ดเวียกแผ่นดินบ่แม่นเฮาเฮ็ดดินเครื่องกันน้อยเราบ่แม่นเฮาจะบ้าน่ะญาติแย่งสิ่งดีสิ่งเด่นกันเฮาญาติเอาประเทศของเฮาคืนเฮาญาติเอาบ้านเมืองของเฮาคืนเฮาญาติเอาอันดาความอันดาคมเพ่งเต็งเต็กออกจากพี่น้องประชาชนของเฮาที่ได้รับสถานการณ์ทุกยากแสนเข็ญนั้นอยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้พี่น้องที่อยากแปลข้าพเจ้าเป็นห่วงพี่น้องของเขาอยู่ในแผ่นดินลาวข้าพเจ้าเป็นห่วงแผ่นดินลาวของเขามันจะกดจะเหี้ยนไปแต่ละมือแต่ละมือแต่ละมือไปพี่น้องเอ้ยเขาโชคดีที่สุดแล้วเขาอยู่ใกล้มหาอำนาจเขาเพิ่งมหาอำนาจถ้าเขาบ่มีมหาอำนาจเขาจะเฮ็ดด้วยลำพังของพวกเขาเขาก็จะค่อยเกณฑ์คนเจ้าเกณฑ์นานาด้อยก่อนค่อยไปจังซี่อยู่ต่อไปพี่น้องแนงดีเขามาเข้าใจกันผู้หนึ่งเฮ็ดอันเวียดหนึ่งผู้หนึ่งเฮ็ดเวียดหนึ่งผู้หนึ่งเฮ็ดเวียดหนึ่งเขาประสานงานกันทั่วโลกอันนี้เขาประสานงานกันเพื่อเอาชาติเอาแผ่นดินลาวของเขาคืนมาเอาพี่น้องลาวของเขาคืนมาเอาชาติลาวของเขาคืนมาเอาดินดอนตอนยากของเขาคืนมาที่เขาซ่อโกงเอาดันข้าพเจ้าถือว่าซ่อโกงเพราะข้าพเจ้าอยู่ในเหตุการณ์นั้นตั้งแต่1973มาตลอดอันนี้ข้าพเจ้าขอยั่งยืนและยังยั่งยืนต่อหน้าสารโลกอีกบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาครองบ้านครองเมืองปัจจุบันนี้มันโจรมันรักโลกขี่ตัวซ่อโกงพี่น้องที่อยากแปลข้าพเจ้าขอมอบไม้นานาให้ท่านนานาเซเนโรดินมอฟีมาแถลงการให้พวกท่านฟังเนาะว่าเพิ่นนี่แหละตัวจริงเสียจริงของเพิ่นบ่แม่นข้าพเจ้าเสกสรรปั้นแต่งอย่างมัดขอเชิญท่านในพลเดี๋ยวสิในYou name. Well, I'm here to reintroduce myself. I have, many people in the community have known me for lots of years, and but the king has recently asked me to speak and help clear the path for some of the things that he wants to accomplish, and I'm here to do that. I've devoted myself to.Try to get the wishes of the king to prevail, and I'm a man of very few words, but that's in basically in a nutshell exactly why I'm here and what I want to tell the new Americans and the Lao people is that I'm trying to reunite you as best I can.And to serve the king with all the efforts that I can muster up. Thank you. อันนี้ท่านก็ทุกท่านได้ฟังเสียงของท่านได้พ้นเพิ่นเว้าด้วยตัวจริงของเพิ่นแล้วที่ว่าเพิ่นเองที่ว่าลงมารับผิดชอบเวียกการของเขานำพวกเขานำพาพวกเขาอีกเพิ่นยังอยู่ในหน้าที่ของอันดาได้พ้นอันนี้อยู่แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเฮาก็หวังว่าคงจะบ่เว้าแจ้งเกินไปเนาะอันนี้เฮาก็คงจะฮู้จักว่าอยู่ทางข้างเฮานี้ก็แม่นผู้หนึ่งที่ว่าเฮาบ่เคยมีจักเทื่อที่เฮาเฮ็ดเวียกบ้านการเมืองมานี้ที่จะมีมหาอำนาจนั่งอยู่ใกล้ข้างเคียงเฮาแล้วเพิ่นก็ยังอยู่ในหน้าที่ของนายพลอยู่เพิ่นบ่ได้กลัวเกณฑ์อันสิ่งใดๆทั้งสิ้นว่าจะผิดบ่บ่ผิดบ่บ่ท่านอันนี้คือเหมือนดังประตูทองประตูสวรรค์เปิดให้เฮาสําหรับเข้าแผ่นดินลาวแล้วก็จะให้ข้าพเจ้าเว้าแจ้งๆกว่านี้อันนี้มันอันเรื่องนี้มันตกอยู่ในเจ้าหน้าที่ของผู้รักษานะความมั่นคงของประเทศและผู้ให้ความเป็นธรรมของประเทศแล้วเฮาของท่านจะว่าพวกเขาลาวทุกคนทุกสัตว์วรรณะถ้าบ่เข้าใจกันก็คอยเข้าใจกันหรือบ่เข้าใจข้าพเจ้าก็คอยโทรศัพท์เข้ามาได้ถามได้ข้าพเจ้าจะตอบได้
เท่าที่ข้าพเจ้าจะตอบได้ที่ว่าข้าพเจ้าได้เฮ็ดเวียกอยู่ปัจจุบันเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าบ่มีเวลาที่ว่าจะนั่นน่ะไปตอบโต้น่ะความมันน่ะเพื่อนเปอะสำหรับอันติสินนินทาหรือว่าน่ะแนวประจบบ่งามนั้นข้าพเจ้าอันนี้เว้าบ่เป็นเด้อว่าตามสื่อนี่น่ะเฮาเฮ็ดเวียกบ้านการเมืองเฮาเว้าเรื่องบ้านเรื่องเมืองเฮ็ดจังได๋เฮาสิได้บ้านได้เมืองของเฮาเฮ็ดจังได๋ประชาชนของเฮาจะได้พ้นจากอันน่ะความทุกข์ความยากที่รอคอยเขาด้วยน้ำตาน้องหน้าอยู่ในแผ่นดินลาวนั้นเขาบอกว่าแล้วอันอยู่ในเมืองที่ว่ามีบัตรทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าเฮฮาฟ้าลันสนุกสุขสบายอันนั้นมันแม่นอย่างท่านก็คงจะทราบดีตัวจริงเสียงจริงแท้ลาวเขาบอกมีอย่างหมดแล้วหมดสิ้นประดาตัวแล้วท่านต้นไม้ต้นตอกจะแม่นดินดอนต้นหญ้าคือทุกคนหู้แหละคือทุกห้องที่ออกทีวีแล้วกล่าวเว้าออกมาจนทุกสู่กันฟังนั้นได้แต่ว่าให้ใส่กันซื่อๆเฮามาเฮ็ดเวียกร่วมกันร่วมกับมหาอำนาจพี่น้องเฮาจะบ่ได้คือเพิ่นว่าแหละน้ําห้อยบันน่ะน้ําก้นผู้เฒ่านี่มันเสือมันบ่กัดก็คันว่าไปน้ําผู้หนุ่มนี่มันแล่นหนีปากกันเด้พี่น้องอันนี้แหละพี่น้องที่หักแผนข้าพเจ้าบ่ได้หนีไปใส่ข้าพเจ้าบ่ได้จักไปใส่หรือว่ามิดอยู่จังได๋บ่ข้าพเจ้าเฮ็ดเวียกท่านในเมื่อเฮ็ดเวียกแล้วก็บ่ได้สนควักไปจะมาเว้าจะมาว่าจักที่สินินทาข้าพเจ้าอันนั้นไว้เบิ่งพิสูจน์กันหนทางพิสูจน์มาวัดเวลาพิสูจน์คนเฮาเคยรับผิดชอบประเทศชาติบ้านเมืองมาแล้วคนเฮาเคยรับผิดชอบประชาชนมาแล้วคงจะบ่มีอันความอันอื่นที่ด่างพร้อยไปแนวอื่นได้เด็ดขาดพี่น้องข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่ข้าพเจ้ายังหักแผงพี่น้องประชาชนลาวข้าพเจ้ายังรับผิดชอบพี่น้องประชาชนลาวและดำหนักที่สุดเดี๋ยวนี้มันอย่างโดยเฉพาะแล้วทางพญาติวงศ์เป็นมอบหมายสิทธิ์และอำนาจให้พวกข้าพเจ้าทั้งสองได้รับภาระอันหนักดวงที่สุดแต่กับภาคภูมิใจว่าเวียกอันนี้เหตุไปแล้วก็ถ้าว่าท่านบ่ไว้เนื้อเสียใจว่าเป็นอย่างผู้แทนนอกคำคอยเว้าดันมันมีบอกความจริงมันแม่นแท้บอกข้าพเจ้าขอบอกให้ยืนแต่ท่านทราบว่าอันนี้เป็นหนังสือหลักฐานจากพญาติวงศ์เพิ่นเขียนมาให้ข้าพเจ้าแล้วก็ให้ท่านเจเนียร์โรดินมอร์ฟีเป็นผู้รับผิดชอบในการนั้นเรื่องบ้านเรื่องเมืองของเขาที่ว่าจะเอาบ้านเอาเมืองของเขาคืนให้มันเป็นบ้านเป็นเมืองของเขาเพิ่นก็พร้อมแล้วที่จะเข้าไปเป็นดินเราเหมือนกันกับเขาพี่น้องที่หักแผนเฮาโชคดีหลายแล้วเฮามาร่วมกันจะทีวีห้องใดห้องใดข้าพเจ้าฮู้ว่าพวกท่านทุกท่านก็ไฟฝันอยากได้บ้านอยากได้เมืองของเฮาคืนมาเบิดมีแต่ทีวีห้องเดียวที่ว่ามันโจมตีบ้านโจมตีเมืองอันนั้นเฮาบ่ไรเฮาตกไปบ่เป็นหยังมันยังอ่อนหัดอยู่แต่กายนั้นข้าพเจ้าคิดว่าเป็นผู้ใหญ่เบิดแล้วพร้อมแล้วที่จะรับผิดชอบประเทศชาติบ้านเมืองน้ำกันแล้วทุกบอลทุกทีคอยห่วมใจกันอันนี้คันว่ามาแล้วเขาเพิ่งต้นไม้ใหญ่แล้วเขามีคมโพหมใสของเขาเข้าส้นแดดส้นฝนพร้อมแล้วที่ว่าจะกลับบ้านเมืองเขาทุกวิธีทางข้าเจ้าพาเขามาข้าเจ้าก็สิพาเขาเมืองคือกันแหละเนาะพี่น้องเนาะเอาข้าพเจ้าขอมอบใบส่งให้ท่านโคโลเนลเกวินรัตนากรเนาะเพิ่นจะมีอันใดเว้าต่อข้าพเจ้าเนาะบัดนี้แล้วข้าพเจ้าอยากบอกพ่อแม่พี่น้องคนลาวแล้วก็ทุกชนชาติชนเผ่าต้องสามัคคีกันฮักแพงกันแนวใดเฮาสิเป็นตึกเป็นแผ่นแนวใดเฮาสิได้เมืองลาวเฮาคืนจะบ่ดนดอกเพราะว่าเฮาต้องเอามันขึ้นศาลก่อนแล้วศาลแล้วเราเขาจึงค่อยเห็นแนวใหม่ต่อไปเขาต้องเห็นแต่ละขั้นแต่ละขั้นไปแต่ว่าข้าพเจ้าบ่อยากเว้าแจ้งเพราะว่าเรื่องลับมันก็ต้องเป็นเรื่องลับถ้าฟังเอาว่าถ้าคนลาวเขาห่วมกันสามัคคีกันหักแพงกันเป็นปึกแผ่นอันใหญ่มหาศาลบ่มีสิ่งใดที่ว่าต้านทานพลังประชาชนใดมีแต่
ฮาต้องมีแต่อันน่ะกำลังอันน่ะประชาชนนี่แหละใหญ่ที่สุดอันน่ะแต่ผู้เป็นอันน่ะบักใหญ่อันน่ะประอันน่ะบ่สู้อันกำลังประชาชนลาวเฮากำลังอันน่ะพลคนมนุษย์คนลาวเฮาที่ว่าเป็นปึกเป็นแผ่นต้องเอาต้องได้แน่นอนถ้าว่าเฮาเป็นอันน่ะอันนึงอันเดียวกันถ้าเฮาแตกแยกความสามัคคีกันแล้วจะบ่ได้เด็ดขาดฉะนั้นแหละข้าพเจ้าขอฮ้องให้ทุกๆคนคนลาวบ่ว่าจะอยู่ในประเทศหรืออยู่นอกประเทศให้ฮักแพ้นกันให้สามัคคีกันให้เข้าหากันปิ่นหน้าเว้าน้ำกันแล้วได้เฮาสิได้บ้านได้เมืองเฮาต้องคิดแบบนั้นเฮาจึงค่อยจะได้บ้านเมืองเฮาเพราะว่าเดี๋ยวนี้เฮาฮู้แล้วว่าประเทศชาติบ้านเมืองเฮามันแม่นแก๋วมันแม่นจีนที่เข้ามาในประเทศลาวเฮาพี่น้องประชาชนลาวเฮาทุกข์เลยยากเลยเฮาก็เห็นแล้วว่าว่ามันเป็นอะไรบ่มีสิทธิ์ปากบ่มีสิทธิ์เว้าบ่มีเฮ็ดบ่มีสิทธิ์หยังทั้งหมดผู้ทุกข์ละทุกข์มีแต่เสื้อชีวิตโตเขาแหละที่ว่าอันน่ะห่างมีดีได้ลูกหลานของพระเจ้าแต่มันเป็นแบบนั้นฉะนั้นเฮาจึงรวมพลังให้มันเป็นปึกแผ่นแน่นหนาเฮาต้องคนล้มมันลงในไวๆนี่เพราะว่าข้าพเจ้าอันน่ะก็ถูกไปสัพทุก5ปีครับ2เดือนข้าพเจ้าฮู้ว่าเป็นอะไรความทุกข์ความยากความลําบากของเขาเฮ็ดให้บ่แม่นแต่ว่าเฮ็ดให้แต่ข้าพเจ้าเฮ็ดให้ในพันในพลข้าฮอดเจ้าชีวิตข้าฮอดอมกุฎข้าหมดนายและพลทหารเฮ็ดให้พี่น้องประชาชนลาวเฮาที่ว่าทุกข์ยากปากหมองบ่มีสิทธิ์บ่มีเสียงบ่มีหยังทั้งหมดฉะนั้นแหละเฮาต้องคนล้มมันลงพวกนี้นะเฮาบ่จงเอาไว้อีกแล้วมันหมดแล้วเดี๋ยวนี้นะความคิดตัวนี่มันบ่ไปฮอดใส่หรอกจึงได้ก็แม่นว่าเฮาสัตย์ซื่อแล้วก็บริสุทธิ์ใจต่อกันอันนี้สําคัญที่สุดฉะนั้นเฮาโชคดีแล้วที่ว่ามีในพลแล้วก็บ่มีมีแต่เพิ่นมีหลายๆในพลที่ว่าจะมาช่วยเหลือพวกเฮาเบิ่งแยงคนลาวเฮาฉะนั้นแหละครั้งนี้แหละเป็นครั้งสุดท้ายเฮาต้องสู้ถ้าว่าผู้ใดมีปัญหาอยากจะถามหรือว่าอยากถามมันท่านเจโรดดิโมฟีบ่หรือว่าอยากถามมันยะแม่นเอาคําบ่สิเราถามมาโลดเลขโฟนอยู่ทั้งกล้องหั่นโทรมาโลดว่ามีปัญหาหยังอยากถามอยากเว้าคัดของแนวใดมองใจแนวใดแล้วถามเพิ่นจะอธิบายฟังแต่ว่าสิ่งใดที่ว่าเพิ่นตอบบ่ได้เพิ่นก็ตอบบ่ได้อันนี้ข้าพเจ้าเว้าให้พี่น้องประชาชนลาวเฮาแล้วก็ทุกประชาชนเผ่านั้นแหละเนาะเอามอบต่อให้ยังแม่นครับครับเพราะทุกอย่างมันอยู่ในที่ว่าเฮาเฮ็ดเวียกสิ่งที่เฮาเฮ็ดผ่านมาแล้วเฮาบอกใครได้สิ่งที่เฮากําลังเฮ็ดอยู่แล้วจะทั้งหน้าไปทั้งหน้านั้นเฮาก็จะบอกใครบ่ได้เพราะอันนี้มันบอกบ่ได้ก็ยอดหยังมันก็มีหลายอันความคิดความเห็นให้คันว่ามาแล้วก็มันบ่สุดกับมหาอำนาจท่านคันมหาอำนาจเว้าหยังแล้วมันก็แล้วเฮาสิฮ้องโผโพสก้าบาข้าพเจ้าคือกันมาตั้งแต่1975มาจนเท่าเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าก็พอสุขพอสุดเฮ็ดเวียกอยู่บ่เซาบ่เคยได้สวงได้เซาแต่ว่ามันก็บ่ฮอดยามของเขาแล้วก็บ่ฮอดยามที่ว่ามหาอำนาจพอที่ว่าจะดึงมือถือแขนเขาอันกลับบ้านเขาแต่เดี๋ยวนี้มันถึงยามแล้วถึงข่าวแล้วกษัตริย์เขาจะบ่ก้าวออกมาตัวหน้าตัวตาให้ประชาชนเห็นดอกพี่น้องเขาก็คงจะสลาดพอที่จะฮู้จักว่าทางไหนเขาจะเป็นแนวใดอันนี้พี่น้องที่หักแพงเขาโชคดีที่สุดแล้วที่เขามีผู้นำพาของเขาแล้วก็เป็นมหาอำนาจที่ว่าทั่วโลกนี้เขาเพิ่งพาอาศัยจนห้องมหาอำนาจแล้วข้าพเจ้าขอร้องพี่น้องทุกท่านอย่าสุดได้รังเลใจว่าโอ้ยยังอันนั้นยังอันนี้บ่ยังหยังเขาต้องการประเทศชาติบ้านเมืองเขาคืนเขาต้องการประเทศลาวเขาคืนลาวเขาทุกคนต้องเป็นก้อนเป็นหน่วยกันลาวเขาทุกคนต้องหุ้มห่อซึ่งกันและกันเป็นเสียงเดียวกันเขาค่อยได้
บ้านได้เมืองของเขาคืนเจ้าไปทั้งซ้ายค่อยไปทั้งขวบานาดาผู้จากซูซีฮีนะก็มีเห็นบ่แต่เขาบอกเอาแต่คนจริงว่าจริงทำจริงแล้วก็บ่แม่นว่าสิบ้านาดาต่อล่อต่อเถียงกันเขาบ่มีความเถียงกันมีแต่ว่าเอาความจริงใส่กันเอาใจใส่กันแล้วเขาคิดว่าเขาเป็นลาวน้ำกันเขาต้องหักซาดของลาวจนได้ตายไปกันเป็นผีบ่มีเห็นซาดซ้ำจักลงร้อยไปใส่บุเห็นบอกอันนี้เขามันต้องคิดว่าถ้าเขาบ่สู้ถ้าเขาบ่เหน่งตีนถ้าเขาบ่ว่าเขาบ่ว่าแน่นอนเขาก็ต้องเสียไปเปื่อยไปมุ่นไปหายไปสาบสูญไปลามเขาตะกี้กว้างใหญ่ไพศาลทุกท่านก็รู้จักมันกดมันเฮี้ยนไปเพราะอย่างก็ย้อนว่าสร้างเถาะสร้างเถาะเดี๋ยวนี้เขาคิดว่าบ่สร้างเถาะแล้วทุกคนลูกบ้านหลานเมืองก็ไม่เห็นแล้วประเทศกับเจ้าอเมริกาบอกฝรั่งบอกออสเตรเลียบอกที่ว่าเขาเคยไปอยู่อพยพพัดเซฟพันธุ์จอดไปบุตรบอลประเทศเขาเจ้าเป็นยังไงเขาก็หูแล้วเจริญจะไหนสมองเขาเจ้าก็เจริญจะไหนสูงซ้ำไหนความคิดเขาเจ้าเขาก็เอาเป็นแบบอย่างแล้วก็กำไรของพวกเขาเป็นอย่างออกไปอยู่นอกประเทศร่วมเต้าผู้ใดก็มีความผูกความรักกันเบิดเห็นบอกเดี๋ยวนี้เขาสมบัติสมควรแล้วที่เขาจะเอาบ้านเอาเมืองเขาคืนแล้วก็สมบัติสมควรแล้วมหาอำนาจเพิ่นก็เห็นว่าสมบัติสมควรแล้วเขาควรจะกลับบ้านกลับเมืองของเขาได้แล้วไปสร้างสาพัฒนาประเทศของเขาแล้วเขาให้เขายืมยวนมันดุลแล้วพี่น้องอันแก้วแดงมันยวนมันกระดุลแล้วพอแล้วพอทีบ้านเมืองมันก็มีผีประสาทมันก็มีให้มันคนกันไปคนกระดูกมันกลับคืนบ้านมันอันพวกแก้วแดงเจ๊กแดงทั้งหลายนะมันบ่แม่นบ้านมันเมืองมันบ้านเฮาเมืองเฮาใช้สิทธิ์ของเฮาห้องไปหาผู้มีความเป็นธรรมโลกใบนี้ยังมีความเป็นธรรมอยู่พี่น้องเฮาบ่ต้องย่านขอแต่ว่าลาวเฮาทุกบ่อนทุกที่ให้เข้าใจกันปุ้มห่มกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอันนี้จะเป็นการดีที่สุดอย่าสู้ให้มันลาวปลอมลาวอันน่ะเสือกลาวอันน่ะที่ว่าเป็นลูกน้องเกี่ยวนั้นมันมาซับซ้อนต่อเลยอยู่แต่ละบนอันห้องอยู่แต่ละบนทีวีนั่นข้าพเจ้าฮู้หลายคนก็ฮู้เห็นบ่แล้วก็สร้างเรื่องสร้างลาวขึ้นมาใหญ่กับว่าบ่ฮู้น้อยกับบ่ฮู้แปลว่ากูใหญ่แล้วกูสูงแล้วกูเก่งแล้วอันนี้ข้าพเจ้าขอนำโดยเฉพาะแล้วข้าพเจ้ากะ80ปีแล้วขอนำลูกบ้านหลานเมืองเศร้าซะวิธีนี้เศร้าซะมิตรคิดหาอย่างเดียวว่าเขาต้องกลับบ้านเขาต้องเอาประเทศชาติบ้านเมืองเขาคืนลาวทุกคนปุ้มหุ่มกันพญาติวงศ์มันต้องเฝ้าเพิ่นกันมอบหมายอำนาจให้แล้วให้เขามาเหตุให้เขามาทำและโดยเฉพาะแล้วข้าพเจ้าอยู่ในใต้ธุลีพองพระบาทของเพิ่นข้าพเจ้ารับสวมจากเพิ่นพร้อมด้วยมหาอำนาจอีกท่านก็คิดเบิ่งดูเขายังสิบ่ภาคภูมิใจว่าท่านโอกาสของเขามีแล้วข้าพเจ้ามีโอกาสดีข้าพเจ้าเห็นเวียกแล้วคนมานั่งอยู่ต่อหน้าพวกพี่น้องนี้เว้ายังทะนงตัวได้สบายพญาติวงศ์เพิ่นก็ลงมาลงมาหาเฮาโดดแล้วบ่ต้องไปห้องวอยๆตึมว่าเพิ่นบ่อยากรับผิดชอบบ่อยากกันเบิ่งแย่งประชาชนบ่อยากลงมาดันเว้าเรื่องว่าเรื่องเมืองโอ้ยแม่นไผเด้สิเจ็บดักทอกับเพิ่นพี่น้องเอ้ยแม่นไผสิเจ็บดักทอเพิ่นตกจากที่สูงหลายคนเฮาเพิ่นเสียพ่อเสียแม่เพิ่นเสียน่ะอ้ายเสียน้องเสียครอบเสียครัวจนสูญหายไปหมดเพิ่นเจ็บดักคนเฮาเฮาจะสู้ไปซ้ําซอกเพิ่นอีกเท่าหน้าที่ของเฮาเพิ่นมอบให้แล้วเฮามาพากันเฮ็ดพากันทํามือใดมือหนึ่งเพิ่นมาเฟสโนนี้ทางรัฐสร้างผมข่าวเพิ่นมาเพิ่นก็จะมาออกทีวีนําเฮานี่แหละว่าแจ้งข่าวให้พี่น้องประชาชนทราบอย่างคันสิเว้าว่า
หน้าซึนแต่ว่าทั้งเอิกมันตุ่มแล้วมันนั่นจนสิเฟะไปแล้วเห็นบอกพี่น้องแต่เพิ่นก็อดเพิ่นก็ทนแม้แต่ว่าผู้บ่เข้าใจเพิ่นก็เว้าแนวบ่จบบ่งามแนวบ่จบบ่ดีให้เพิ่นเพิ่นก็บ่ตอบโต้แม้แต่ขวบหนึ่งคำหนึ่งมีบ่เพิ่นตอบโต้บ่มีมีแต่ข้าพเจ้านี่แหละกันอดบ่ได้ทนบ่ได้ก็จำเป็นได้ออกมาเว้าสู่พี่น้องฟังในปัจจุบันเดี๋ยวนี้แหละเจสุคิดว่าเพิ่นบ่เด่งตีเพิ่นเด่งตีเพิ่นมอบหมายให้เป็นเจี้ยเป็นโซแล้วท่านเอาเฮ็ดพวกเจ้าโดยเฉพาะแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ประชาชนเป็นตัวแทนของประชาชนข้าพเจ้ามีสิทธิ์เฮ็ดข้าพเจ้ามีสิทธิ์ฮ้องโหไปหานานาชาติให้หาประเทศมหาอำนาจเพื่อให้ข้าเจ้าสดซอยเบิ่งแยกพวกเขาเอาแผ่นดินของเขาคืนมาเอาประเทศชาติของเขาคืนมาทุกชนชาติชนเผ่าของพวกเขาหักแพงกันเบิ่งแยกน้ำกันเอาประเทศคืนมาน้ำกันเขาจะบ่ไกลเกียงว่าผู้นั้นเป็นลาวอันดาสูงลาวถึงลาวลุ่มบ่พวกเขาเป็นลาวน้ำกันหมดทุกคนทุกคนเป็นลาวทุกคนมีสิทธิ์มีอำนาจที่ว่าจะยื้อแย่งเอาแผ่นดินของลาวเขากลับคืนมาให้ได้พี่น้องให้ได้เขาบ่ปาละอีกต่อไปแล้วเขาบ่ให้โอกาสมันอีกต่อไปแล้วพี่น้องเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องเข้าใจว่าข้าพเจ้ามาพร้อมท่านในพลนี้ท่านในพลนั่นชินาโรดินมอร์ฟีนี่เพิ่นก็มานั่งอยู่ที่นี่ให้เห็นหน้าตัวจริงเสียงจริงบ่ได้ตัวปลอมเสียงปลอมอันนั้นเครื่องอันเพิ่นนุ่งวินิฟอกของเพิ่นนี้เพิ่นบ่ได้ใส่ในพลมาแต่ว่าสุดนี้เพิ่นบอกว่าเพิ่นเคยไปดันนาอยู่ในสนามก่อนดันนาเวียดนามมาแล้วแต่เดี๋ยวนี้เพิ่นถึงแม้เพิ่นจะมีอายุแต่เพิ่นก็ยังหนุ่มได้อยู่ยังอันยังสวยสดงดงามอยู่ยังมีสง่าราศีอยู่อันนี้แหละและการสมองของเพิ่นยังประเสริฐเลิศล้ำที่จะเป็นผู้นำพาพวกเขากลับบ้านเมืองของพวกเขาพี่น้องที่หักแผนเขามีที่พึ่งที่อีกแล้วเป็นยังเขาคอยสิอันดันเบิ้นเสยต่อดันความเว้าที่ข้าพเจ้าเว้าออกมานี้ขอให้ท่านลุกขึ้นมาแล้วก็ถ้าท่านได้รับสมรับฟังในเวลานี้ก็ขอให้ท่านโทรศัพท์เข้ามาเพราะเขาพร้อมแล้วที่จะตอบคำถามตอบคำดาข้อวางใจให้ท่านทราบทุกประกาศข้าพเจ้าได้ทุกท่านดันนาทราบดันนาท่านนี้บ่มีความลับบ่มีความอย่างมัดเปิดเผยได้สบายพอเขาเฮ็ดจริงบ่แม่นเขาเฮ็ดปลอมบ่แม่นลักลี่เฮ็ดบ่บ่แม่นเปิดเผยพี่น้องอย่างสง่างามประเทศของเขาต้องกลับคืนมาเป็นของลาวเขาบ่แม่นเขาสิแบ่งปันกันผู้นั้นกัดไปเดินวิ่งหนึ่งผู้นั้นกัดไปวิ่งหนึ่งผู้นั้นเอาไปวิ่งหนึ่งมันสิบ่เหลืออย่างซับพี่น้องอันนี้แหละทุกท่านได้เข้าใจว่าข้าพเจ้ายังอยู่ใกล้ๆท่านนี้เองและเฮ็ดเวียกข้าพเจ้าบ่มีเวลาจะไปโต้ตอบคารมคมขายผู้ใดๆทั้งสิ้นที่ว่าบ่เป็นประโยชน์นั่นพี่น้องเฮาเว้าให้มันเป็นประโยชน์เฮาเฮ็ดให้มันเป็นประโยชน์แต่เวลาพวกข้าพเจ้าก็สั้นเต็มที่ที่ว่าจะเฮ็ดเวียกรับใช้พี่น้องนี้แต่ก็มื้อหนึ่งวันหนึ่งนาทีหนึ่งก็ขอให้มันเป็นประโยชน์เพื่อชาติเพื่อแผ่นดินข้าพเจ้ากับภาคภูมิใจแล้วพี่น้องโดยเฉพาะแล้วเคลื่อนกับอันท่านดาโคโรโนกับเควินนี่ก็เคยไปสัมมนามาแล้วถูกสัมปทุกมาแล้วแล้วก็บ่แม่นถูกปล่อยเด้จากสัมปดาเป็นรักดีได้ตนดีได้อันการที่ว่าตนดีนะตนมา100กว่าคนเหลือแต่ท่านจักคน 2-3 คนบ่3คน3คนนี่ยังมีชีวิตอยู่อเมริกาดีทั้งนั้น100กว่าคนท่านขึ้นเบิ่งกายนึกตายเบิ่งสัตว์ซีพอดีจอดถือเขายิงถือเขาฆ่าตายเบิ่งอันนี้แหละเฮาสิบ่มีคิดวิจัยว่าพี่น้องเฮาบ่มีคิดวิจัยว่าแล้วพวกพี่น้องที่ว่าไปสัมมนามานั้นคือกันข้าพเจ้าเห็นใจว่าพวกท่านนั้นถูกทรัพย์ปทุกมาบางคนก็ลงหน้าลืมหลังไปกับมีบางคนมาแล้ว2ปี3ปีก็สิ้นชีวิตไปแทนที่จะยืนยาวอยู่กับลูกกับหลานก
ับลูกกับเมียให้สมกับความคิดฮอดคิดถึงที่ว่าได้ไปสัปปทุกข์นั้นเพราะว่าอย่างไปทุกข์ห่างกายก็สุขสมไปกลับมาบ้านมาเมืองก็มีแต่พยาธิบาดเยาอยู่ในตนในตัวมาแล้วก็ร่มหายตายจากลูกเต้าไปลูกเมียไปอันนี้แหละพี่น้องเอ้ยเฮามาเว้าความจริงต่อกันความจริงเป็นสิ่งบ่ตายแล้วเฮาเว้าได้ทุกเมื่อทุกยามเฮาระลึกได้ว่าทุกอย่างที่เขาเฮ็ดทุกอย่างที่เขาทําให้เฮานั้นมันเจ็บแสบขนาดใดบ่มีครั้งใดที่ว่าจะเจ็บแสบเท่าครั้งนี้ที่เฮาเสียบ้านเสียเมืองเฮาเซ็นกันนั้นข้าพเจ้าดีก็เซ็นคือกันอยู่ในที่นั้นอยู่ในสภานั้นที่ว่าเอาพวกนี้เข้ามานั้นข้าพเจ้าเคยเว้าหลายเถื่อแล้วว่าก่อนเขาจะเข้ามานั้นแม่นหยังถ้าดันเจ้าชีวิตของเขาไปเมืองเวียงไสไปแล้วเขาค้านเข้ามากราบตีนเพิ่นเอาน้ำตานี่ตั้งแต่สุพรรณวงศ์พุ่นละออกหน้านะผมมีวงวิจิตบอกค้านมากราบตีนให้ใส่เพิ่นเพิ่นอีตุนเอาพวกขากุดขาคาดบอกมาจักเป็นไผตัวเป็นไผเป็นบักไส้มาเจ้าชีวิตของเขาเพิ่นอีตนเพิ่นมีเมตตาเพิ่นมีศีลมีธรรมเพิ่นบ่ได้คิดว่าเขาจะเอาเพิ่นไปทรมานและเข็นฆ่าแบบนั้นเพิ่นบ่คิดจักหน่อยแต่ว่ามันก็เป็นไปได้มันก็เป็นไปได้พวกนี้พวกอัปปีพวกจังไรนี้มันบ่มีดอกว่าสัจจะวาจาบ่มีเพราะฉะนั้นเฮาเองสู้เอาบ้านเอาเมืองนี้เฮาก็ต้องเอาความเป็นธรรมเข้าไปไปหาผู้ที่มีเป็นความเป็นธรรมซอยเฮาอันนี้แน่นอนท่านประเทศใดเขาเจ้าก็บ่ทิ่มบ่ปะเฮาดอกเฮาเป็นคนดีซะอย่างคนลาวเฮาเป็นคนดีอ่อนน้อมอ่อนหวานแต่ว่าบางคนมันก็เกินตัวก็มีเพราะว่าอย่างคิดว่าตัวดีกูตกน้ําหัวเพียงกันแล้วแต่ก็บ่แน่เด้อบางทีอันผู้ที่ว่าเจ้าคิดว่าเพียงเพิ่นนั้นเพิ่นเหยียบอันหาดทรายอยู่ก็มีเด้หรือว่าเพิ่นเหยียบโงนหินอยู่ก็มีจะเฝ้าคันว่าไก่มันนั่นน่ะไข่แล้วโอ้กูก็ตากแหละอย่าสุขึดว่ากูเก่งอันนี้บ่เฮาต้องโฮมกันจะเป็นผู้น้อยผู้ใหญ่จะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่เฮาโฮมกันเราทุกบ่อนต้องเข้ามาโฮมกันร่วมกันมหาอำนาจเจ้าก็อยากเห็นว่าพวกเขาร่วมกันบ่แม่นแตกสะดะโบกันแล้วก็เจ้าสาดเสียค่อยค่อยสาดเสียเจ้าได้ประโยชน์อย่างได้กำไรชีวิตอันใดใดได้เงินเดือนขึ้นบ่หรือว่ามีชีวิตที่ว่าดีขึ้นบ่หรือว่าได้เงินจากอันผู้ฟังแล้วดีใจตบมือถือแขกอันที่ว่าด่าอันใดผู้เฒ่าผู้แก่บ่ด่าผู้นั้นผู้นี้หรือใดมีรายได้ขึ้นมาเติมอีกบ่ข้าพเจ้าขอนำท่านเฮาเว้าเรื่องบ้านเรื่องเมืองเอาบ้านเมืองลาวเขาคืนมาสักคนคันอยากไปต่อยปากกันแล้วค่อยเมืองเมืองลาวพุ่นเอาโลดท่านสิเอายานเจ็ดมือเจ็ดคืนนี่ก็เอาโลดกูบ่มากผู้นี้ว่าเส้นคุณดำไปย่ำมันฮอดอยู่ในเฮือนในบ้านผู้โลดอันนี้แหละพี่น้องที่หักแผงถึงจะใดก็ตามข้าพเจ้าอยู่ที่นี่อยู่ข้างพี่น้องประชาชนนี้ข้าพเจ้าบ่มีความคิดว่าจะลืมแล้วก็จะดันนาอันนั้นหนีจากพวกท่านไปซอกแสวงหาความสุขของตัวเองบอกพวกท่านพี่น้องอยู่บางลาวมีความทุกข์ข้าพเจ้าก็ยิ่งทุกข์กว่าพวกท่านเป็นทุกข์อย่างทุกข์ใจแต่บ่ได้ทุกข์กายดอกการอยู่กันกินก็มีแต่ว่ามันทุกข์ใจทุกข์ใจนี่มันหาบ่ปัวบ่ได้นอกจากว่าให้มันได้ใจของเขาคืนมาใจของเขาคืนเป็นอย่างเขาต้องการประเทศชาติของเขาต้องการบ้านเมืองของเขาลาวของเขาต้องเป็นลาวบ่เป็นลาวสิเป็นอันนาลาวบักข้างลาวบักอันนาบ้าไปบ่แม่นพี่น้องเขายังมีสติดีเขายังเป็นคนที่ดีมีศีลธรรมมีความหักมีความเมตตามีความกรุณาฮู้จักต่ำฮู้จักสูงบ่แม่นสิห้าวมาเบิดอยู่สูงซําฟ้าอยู่อันเท่าปานใดกูก็สิดาวลงมาเบิดด่าเบิดนํานี้ไปเบิด
อันนั้นข้าพเจ้าคิดว่าคนเนรคุณคนเนรคุณคนลาวบ่เป็นจังซั่นท่านนอกจากว่ามันจะปลอมบ่หรือว่ามันจะแปลงบ่หรือว่าสันดานเดิมมันบ่เฮาก็บ่ฮู้เนาะอันนี้ข้าพเจ้าบ่เว้ามาแหละเว้าตั้งแต่ว่าเฮาสิเฮ็ดจังได๋พวกเขาอยู่ต่อหน้าพวกท่านนี้พร้อมแล้วที่จะเฮ็ดเวียกให้มันได้มากได้ผลแต่เพื่อกำลังใจของพวกเฮาก็บ่แม่นที่มีแต่3คนดอกท่านคันเอามานี่ก็สิเต็มห้องนี้พุ่นแหละแต่ว่าขอให้เป็นกำลังใจให้พวกเขาที่เฮ็ดเวียกนี้ให้ลุล่วงไปให้ผ่านพ้นอุปสรรคทุกอย่างไปพวกเขาโฮมกันแล้วก็เป็นพี่ผู้สองน้องผู้หนึ่งถ้ามีภัยอันตรายขึ้นมาเขาก็จะได้นะบอกกันเขาจะได้ซอยกันเขาจะได้เบิ่งแยงน้ำกันรับผิดชอบน้ำกันแผ่นดินลาวบ่เป็นของผู้หนึ่งผู้เดียวบ่เป็นพวกข้าพเจ้า3คนนี้บ่จะเอาแผ่นดินลาวได้คือท่านโคโรนอลกิวินว่านั่นแหละบ่ได้ก็เฮาทุกคนนั่นแหละรับผิดชอบน้ำกันมีแต่ว่าถ้าว่าจำเป็นก็มีผู้หัวหน้าก็แน่นอนอยู่ประเทศใดมันก็ต้องมีหัวหน้าอยู่โครงการใดก็มีหัวหน้าที่ว่าเฮ็ดเวียกขึ้นมาบ่แม่นว่าทุกคนจะฮู้แจ้งนํากันเบิดแนวแบได้ก็แบออกให้เบิ่งแนวแบบ่ได้ก็เป็นความลับไปก่อนอันนี้คงจะเฮาก็คงจะเข้าใจกันดีเนาะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นจึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างพวกเขาเฮ็ดไปนี้ต่อหน้าท่านนี่เป็นตัวจริงเสียงจริงและความจริงพวกเขาเฮ็ดเวียกเฮ็ดเวียกเพื่อเอาประเทศชาติบ้านเมืองเฮ็ดเวียกเพื่อให้สมกับความตั้งใจของความไว้วางใจของครอบครัวด้านสร้างภูมิเขาของพวกเขาครอบครัวจะชีวิตของพวกเขาเฮายังหักเฮายังนับถือและเฮาบ่มีวันเวลาจะทิ่มเพิ่นเฮาบ่มีวันเวลาจะดูถูกเหยียดหยามเพิ่นเพิ่นแห้งตกสูงเจ็บหลายกว่าเฮาเฮาต้องได้เบิ่งแยงเพิ่นเฮาต้องได้ทุกสิ่งทุกอย่างพวกพี่น้องประชาชนลาวเฮาเป็นหน้าที่ของพวกเขาจะเบิ่งแยงเพิ่นจะช่วยเวียกงานของเพิ่นคือข้าพเจ้าดีแล้วรับเวียกมาแล้วก็ยังบ่แล้วก็ยังมีผู้เพิ่นน่ะต่างประเทศอยู่ข้างเฮานี่เพิ่นก็ได้รับความมอบหมายจากกันพญาติวงศ์คือกันเพิ่นก็เฮ็ดเวียกคือกันเพิ่นก็ขึ้นกับลาวครึ่งนึงเพิ่นเป็นนายทหารก็พร้อมแล้วที่จะต่อสู้เรื่องเวียกกันอันนี้ข้าพเจ้าก็บ่ก้าวก่ายเพิ่นข้าพเจ้าเว้าแต่เรื่องการเมืองของโลกของประเทศเฮาและของมหาอำนาจที่เบิ่งแยงเฮาอันนั้นแหละพี่น้องข้าพเจ้าขอส่งไปคืนให้ญาณอันเกวินเพิ่นจะมีอันใดเว้าเติมหรือว่าเซเนโรเพิ่นจะมีอันใดเว้าเติมเกวินทอกลิตเวทมงค์ Now is the time for us to pull together. It seems like the entire nation and other nations are falling apart and finding things to be different about, and there's battling in the streets of over nonsense. We don't want to join that. I've been talking to the elders of the Southeast Asian leaders, and we need to come together. We need to come together as a family and as a group, and to seek the things that we need. And do it as a group, and because we're much more powerful together than we'll ever be apart. And I don't see how people can be so diverse and expect to be successful. What we need to do is to get a common ground and to seek the things that we need to do and to do it together. And I'm going to pursue this avenue rather than find things that are divisive. Thank you. มันแต่ฉะนั้นท่านได้พ้นเป็นว่าผ่านมานี่ทุกคนคนลาวก็คงจะเข้าใจว่าเพิ่นเว้าแนวใด
พิ่นคิดแนวใดนําคนลาวของเฮาฉะนั้นแหละข้าพเจ้าคิดว่าคนลาวนี่เป็นคนดีแล้วเป็นคนฉลาดแล้วเป็นคนโน้มน้อมถ่อมตัวคนลาวเฮาบ่คือคนชาติอื่นคนลาวนี่แปลว่าขึ้นเฮือนไทยสมัยตะกี้ขึ้นเฮือนหลังใดก็ได้กินข้าวเฮือนหลังนั้นฉะนั้นแหละคนลาวเฮานี่เฮาจึงค่อยเกิดเฮาจึงค่อยเว้าว่าเฮาเกิดมาเป็นคนลาวหั่นน่ะเฮาภูมิใจเฮาที่ว่าเกิดเป็นคนลาวฉะนั้นแหละเฮาต้องรักแพงกันเฮาต้องสามัคคีกันทุกชนชาติชนเผ่ามันมีหลายชนชาติชนเผ่าที่ว่าอยู่ในประเทศลาวหั่นน่ะให้มาร่วมกันให้มาจับมือถือคือแข่งกันให้มันเป็นก้อนเป็นหน่วยเขาจึงค่อยสนับเขาแบบนั้นแล้วก็คือญาแม่ผู้แทนคำฝันผู้แทนน้องคำเพิ่นว่าและเพิ่นเว้าผ่านมาเขาก็ต้องคนลาวทุกคนต้องได้ต้องเข้าใจว่าเพิ่นเว้าแล้วใดเพิ่นว่าแล้วใดเขาต้องก่อนหนึ่งมันเพิ่นก็ต้องอยากให้คนลาวเฮาสามัคคีกันฮักแพ้นกันให้มันได้เมืองลาวของเฮาเฮาบ่ให้มันซักซ่าอีกเพราะมันเฮาซ่ามา42เกือบสิเข้า43ปีแล้วมันเสียเวลาซําใดฉะนั้นแหละเฮาจึงข้าพเจ้าจึงค่อยบอกพี่น้องพ่อแม่ประชาชนลาวเฮาให้สามัคคีกันฮักแพ้นกันคันแม่นเฮาพลาดสุดนี้แล้วแปลว่าคือจิยากแล้วบัดนี้นะฉะนั้นแหละถ้าว่าผู้ใดมีปัญหาหยังอยากถามเจนโลกมูฟี่บ่หรือว่าอยากเว้าอยากถามญาแม่ผู้แทนครับผู้แทนน้องคําบ่ก็ต้องถามมามีปัญหาหยังเพิ่นจะบอกในมื้อนี้นี่ให้โทรศัพท์มาโหลดโทรศัพท์อยู่ทั้งรูมเพิ่นโทรมาโหลดเพิ่นจะตอบคันว่าผู้ใดมีปัญหาจะถามจะเว้าหรือว่าขัดของมองใจแล้วใดให้ถามเพิ่นมาแบบนั้นฉะนั้นแล้วพระเจ้ามอบไว้ให้ญาติแม่น้องคำต่อให้เพิ่นเว้าต่อให้มันหมดเวลาเจ้าขอขอบใจญาเควินเนาะอันนี้ข้าพเจ้าเองก็คิดว่าพวกพี่น้องทุกท่านได้รับชมรับฟังที่ว่าพวกเขามาออกนาดอยู่หน้าทีวีนี้ก็ด้วยความว่าเพื่ออยากให้เข้าใจซึ่งกันและกันนั่นแหละท่านคันเว้าสรุปแล้วก็เพื่อให้เฮาลาวทุกบ่อนทุกที่เข้าใจซึ่งกันและกันเฮาเฮ็ดเวียกร่วมกันมันก็เป็นนั้นๆมีน้ําดักขึ้นหลายแล้วก็บ่เมื่อยพวกที่ว่าเฮ็ดเวียกไปยังมีผู้นั้นมาซอยยังมีผู้นี้มายกไม่ขอนี่นี่โอ้นักเต็มทีเจ้าใดประเทศชาติบ้านเมืองของเขานี่นักเต็มทีเอาผู้หนึ่งเอาแห้งหนึ่งผู้หนึ่งเอาฟากหนึ่งผู้หนึ่งเอาฟากหนึ่งคน4ล้าน5ล้านคนนี่เอาสิยกบ่ไหวบ่ทันแน่นอนมันต้องไหวพวกอนันดาแก้วคอมมิวนิสต์นี่ว่ามันอยู่บ่ได้ดอกท่านในประวัติศาสตร์อยู่เมืองลาวบ่ได้บ่อยู่บ่ได้แน่นอนประวัติศาสตร์มันอยู่ไปมันกัดอันมันก็สิมีอันเดียวตายหงตาย5ของมันนั่นแหละแท้อันนี้น่ะฮอดยามมันแล้วเดี๋ยวนี้น่ะที่เฮาจะไปทวงถามเอาดินดอนตอนหญ้าเอาประเทศชาติบ้านเมืองเขาคืนกับพวกกันจนพวกจนพวกมหาจนที่ว่าปุ้นสัตว์ปุ้นแผ่นดินของเขามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ว่าข้าพเจ้าใส่ซื้อว่าเป็นจนรัฐบาลสปปรก็คือกันกับสัตว์ป่ามันอยู่ป่ามันเข้ามาปกครองแผ่นดินเรามันเคยเป็นแบบไหนมันก็เป็นแบบนั้นเฮา42ปีผ่านมาคิดว่ามันจะดีขึ้นมันก็บ่มีหยังดีขึ้นท่านประชาชนบ้านดอกข้อคําเบี้ยของพวกเขาส่วนหลายแล้วจมลงจมลงทุกลงทุกลงแล้วก็พยายามป้อนยาบ้ายาเมาให้ประชาชนเป็นเศษคนบ่แม่นเป็นคนเป็นเศษคนบ้านเฮาเมืองเฮาบ่มีเป็นจังซั่นมีตะกี้บ้านเฮาเมืองเฮาเนาะอยู่ทั้งภูทั้งนั้นพี่น้องลาวสูงเฮาเพิ่นเอาเฮ็ดยาเพิ่นปลูกฟินปลูกกันหยังกัน
แต่ก็บ่มีผู้ใดติดฟิตเบิดบ้านเบิดเมืองนะแต่เดี๋ยวนี้ลัทธิของสปปลนี่สัตว์ป่าเป็นว่าปกครองลาวอันนี้มันเอายาบ้ายาเมาเอาทุกอย่างเฮ็ดเบื่อเมาพวกลูกบ้านหลานเมืองของเขาเพื่อบ่ให้มืนตาอ้าปากต่อสู้กับมันได้มันถอนกำลังลงมันยัดเยียดความบรรดาเป็นอันดาคนที่ว่าบ่เป็นคนเป็นคนทิ่มคนเสียบ่ฮู้บ่มีความฮู้ความรักเป็นคนที่ว่านั่นน่ะมีนั่นน่ะแบบที่ว่าอ่อนเพลียเอายาบ้าเป็นแต่เสพคนท่านลงขึ้นเบิ่งอันนี้ดีป่ะมันหักชาติหักประเทศชาติบ้านเมืองบ่แม่นท่านอย่าสุไปเข้าใจผิดเราพวกพี่น้องทั้งหลายที่ว่าโอ้ยคันว่าบ้านนั่นเฮ็ดซอยเพิ่นแล้วย่านเมืองเมืองลาวบ่ได้ท่านโอ้ยแน่นอนได้เบื่อไปยังสิบ่ได้เบื่อบ้านเฮาเมืองเขาเฮากำลังเฮ็ดเวียกอยู่เพื่อเอาชาติเฮาคืนเพื่อเอาประเทศเฮาคืนเฮาได้เมื่อติเมื่อแน่นอนบ้านเฮาเมืองเฮาน่ะมีไผจะมาห้ามแม้แต่มหาอำนาจก็พร้อมเฮาแล้วที่ว่าจะเอาบ้านเอาเมืองคืนส่งให้เฮาพร้อมเฮากันบ่พร้อมเฮาก็บ่นั่งอยู่นี่ดอกท่านข้าพเจ้าก็บ่มีหน้าสิมาออกทีวีเว้าจอดๆต่อพี่น้องฟังดอกแต่เฮาก็ต้องลุกขึ้นสู้ลุกขึ้นมาพร้อมจิตพร้อมใจกันปัญหาอันอื่นเฮาค่อยเว้ากันใหม่แต่ปัญหาพร้อมพร้อมใจกันอยู่ต่อหน้ามหาอำนาจแล้วเขาบอกว่าทุกคนพร้อมจิตพร้อมใจกันแล้วเขาบ่มักคอมมิวนิสต์เขาต้องการสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยของพวกเขาคืนมาบ้านเมืองของเขาบ่เคยมีตกต่ำเหมือนดังพันกร้อยเจ็ดสิบห้าผ่านมานี้เขาเห็นแล้วระบบสัวซาสาบันสิทธิว่าสปปรสัตป่ามันป่าปกครองบ้านเมืองเขาเขาเห็นแล้วเขาฮู้แล้วคันว่าว่าเพราะว่าลาบแล้วพุ่นแล้วเนาะพี่น้องจะเป็นพวกอยู่สัมปนาบ่จะเป็นพวกอยู่นั่นปัจจุบันนี้บ่เข้าขาดแรงแกงขาดบ่มา42ปีผ่านมาแล้วมีอย่างดีขึ้นท่านถนนหนทางก็คือเก่าบ้านเรือนก็คือเก่ามีอย่างมีแต่ว่ามันสร้างสาบของมันขึ้นมาเพื่ออย่างเพื่อตัวมันเองบ่ได้เพื่อประชาชนจักคนพี่น้องอันนี้ขอให้พี่น้องเข้าใจที่ว่าพวกเขามาออกทีวีนี้เพื่อให้ท่านนักแน่นใจว่าพวกเขาเฮ็ดเวียกเพื่อเอาบ้านเอาเมืองมาซอยกันพี่น้องข้าพเจ้าขอห้องว่ามาซอยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันลงเรือลำเดียวกันลงสะเพาอันใหญ่หลวงที่จะเข้าเอาบ้านเอาเมืองของพวกเขาถ้าว่าผู้ใดบ่มักบ่ชอบแล้วเข้าเหือแล้วคันบ่พายก็เยซูเอาตีนวายน้ําไว้กัดขวางไว้ยกตีนขึ้นถ้าซั่นไม่พายเขาสิซับเด้ไอ้ผู้เขามันรู้จักผู้เขามันเห็นก็พี่น้องเฮาบ่ท่าอีกแล้วเด้เฮาบ่ให้โอกาสไผอีกแล้วโอกาสเงินโอกาสทองโอกาสที่จะเอาบ้านเอาเมืองของเขาที่ว่ามหาอำนาจเข้าใจเฮาแล้วอันนี้มันโอกาสดีที่สุดของเฮาแล้วแล้วก็ทางพยัตติวงศ์เพิ่นกับพร้อมเพียงเฮียงหน้าลงมาเฮ็ดเวียกซอยเฮาเพิ่นเบิ่งเฮาแต่ว่าบุกแต่ว่าข้าพเจ้าขอรับใช้พี่น้องขอรับใช้ทั้งสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตของพวกเขาข้าพเจ้าขอรับใช้ข้าพเจ้าขอเฮ็ดไปก่อนทำไปก่อนแล้วเฮาก็ค่อยมื้อใดมื้อหนึ่งเพิ่นก็จะมาออกทีวีแจ้งให้พวกท่านทราบว่าพวกเพิ่นคือทอดพวกเขาหลายซําใดพวกเพิ่นเป็นห่วงพวกเขาหลายซําใดจะออกจากจิตใจของเพิ่นออกจากปากของเพิ่นอันนี้แหละพี่น้องผู้บ่ฮู้รู้ทางประนามรู้ทางเว้ารู้ทางว่าโอ้ยก็อีตนแหน่พี่น้องเอ้ยสิเว้าสิว่าหยังก็ได้อีตนซาดแหน่ถ้าว่าเจ้านายเก่าเฮาบ่ดีเพิ่นสิปกครองบ้านเมืองมาจนเท่าว่าอันพวกเจ้าจนนั้นใหญ่กล้าขาแข็งบ่พ่อแม่พวกเจ้าสิมีนมให้พวกเจ้ากินบ่มีข้าวสู่พวกเจ้ากินบ่จนเจ้าพวกเจ้าใหญ่ขึ้นมาแล้วยังบ่แล้วน่ะหนีมานี่ก็หนีในน้ําหยังหนีในน้ําของลาวลาวเป็นไผพ่อเจ้าฟ้ามหาชีวิตพุทธพ่ออันพยัตติวงศ์เพิ่นหนีมาเห็นบ่
หนีตายท่านบ่แม่นหนีความมันนั่นนั่นอยากมาประเทศนอกเลยบ่พวกเขาอยู่บ้านเขาก็มีความสุขกายสุขใจคือกันพี่น้องอันนี้แหละให้พวกพี่น้องเข้าใจว่าเจตนาของพวกเขาทุกคนนี้ก็ข้าพเจ้าคิดว่าก็เจตนาดีนํากันทุกคนนั่นแหละแต่บ่เข้าใจกันบ่เข้าใจกันซื่อๆขอให้เข้าใจซะพวกเขาเป็นคันว่ามาแล้วก็เป็นอันนั้นรถคันหนึ่งพร้อมแล้วที่จะเสริญท่านขึ้นมานั่งมาอันบริหารน้ำกันมาเฮ็ดเวียกน้ำกันห่วมกันคันว่าหลังแล้วก็คือสิโกงหลังให้ท่านนั่งพุ่นแหละอันนี้แหละพี่น้องที่หักแพงความหักแพงซาดความหักแพงเป็นห่วงแผ่นดินนั้นมันอยู่ในจิตใจของคนที่ว่าพร้อมแล้วที่จะเฮ็ดเวียกเพื่อบ้านเพื่อเมืองเนาะพี่น้องข้าพเจ้าก็เว้ามาหลายแล้วเพิ่นดันในพจน์เพิ่นก็ว่าแจ่มแจ้งแล้วแล้วก็ท่านนั้นโคโรนาเพิ่นก็ว่าแจ่มแจ้งแล้วแล้วก็บังว่าทุกท่านก็คงเข้าใจในจิตนาของพวกเขาที่มาออกทีวีนี้ส่งข่าวเขาถึงพี่น้องประชาชนทุกบ่อนทุกทีจะเป็นอยู่ในแผ่นดินลาวคือกันขอฝากไปว่าผู้แทนเนาะครับหักและเป็นห่วงพวกท่านอยู่เสมอและกับพวกพี่น้องอยู่นอกประเทศข้าพเจ้าก็ส่งความหักความเป็นห่วงคิดฮอดคิดถึงทุกท่านข้าพเจ้าบ่ได้ปะแม้แต่นาทีหนึ่งที่ว่าจะลืมพวกท่านข้าพเจ้าเฮ็ดเวียกข้าพเจ้าบ่ได้อยู่ละเนาะเอาข้าพเจ้าขอลาพวกพี่น้องก่อนมื้อนี้ถ้าว่ามีโอกาสที่ว่ามีนั่นอันใดเกิดขึ้นมาใหม่แล้วพวกเขาจะมาแจ้งข่าวให้พี่น้องทราบอีกแล้วก่อนอื่นเขาก็ขอขอบใจท่านนั่นเจ้าของกันนาห้องทีวีนี้เพิ่นนี้ท่านนั่นน่ะอยู่จ้าลาวจ้าลาวอยู่จ้าท่านลาวจิจ้าเนาะอยู่จ้าลาวอยู่จ้าที่ว่าเพิ่นเองเพิ่นก็เป็นน้องของกันนาผู้แทนลาวจิจ้าที่ว่าเป็นผู้แทนนํากันเป็นหมู่นํากันเดี๋ยวนี้เพิ่นก็อยู่มีความสุขกายสบายใจแล้วเพิ่นก็บ่ได้เจ็บป่วยแล้วเพิ่นก็แข็งแรงดีแล้วเฮาก็ดีใจที่ว่าได้เป็นผู้แทนนํากันแล้วก็เคยหักแพงกันมาอันนี้ก็เป็นน้องของเพิ่นที่เพิ่นให้เฮามีโอกาสได้มาเว้าออกทีวีของเพิ่นอันนี้ก็เป็นพระคุณอย่างเหลือหลายในความใจดีของเพิ่นแล้วเพิ่นให้ความสะดวกสบายของเฮาได้ส่งข่าวเขาถึงพี่น้องลาวทุกบ่อนอยู่เมืองลาวแล้วก็อยู่ประเทศนอกนี้ขอให้นะทุกท่านเข้าใจว่าพวกเขายังเฮ็ดเวียกอยู่ขอบบ่ขอบใจหลายๆท่านเรานั่นน่ะอยู่จ้านี้แล้วก็ข้าพเจ้าทั้ง3ก็ขอลาพี่น้องก่อนขอสบายดีทุกท่านอันนี้เป็นช่องทีวีมุ่ง USA TVเพิ่นให้ความสะดวกเพิ่นให้มาเว้าในมื้อนี้ฉะนั้นแหละข้าพเจ้าก็บ่มีหยังมีแต่ว่าโวยใส่พรให้คนลาวทุกชาติชนเผ่าให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ให้ต่อสู้เอาประเทศชาติบ้านเมืองนํากันเนาะต่อสู้ให้มันได้เฮาต้องสามัคคีกันให้มันได้มันต้องได้แน่นอนล่ะในมมนี่แหละแล้วก็ส่งไปให้พวกที่ว่าไปสัมมนานําข้าพเจ้าอยู่10ห่วงทั้งเมืองคําทั้งพุ่นแหละลาดห่วงพุ่นน่ะเคยมาเฮ็ดไปเฮ็ดเดือนบินนํากันอยู่ทุ่งหินนั่นน่ะอันนี้แหละข้าพเจ้าผู้นึงแหละไปแบกเล็กตานางของฝรั่งน่ะอยู่เดือนบินอันทุ่งหินนั่นน่ะเด้อกันผู้ที่ว่าได้ไปแล้วก็ให้นั่นแหละให้คือแหละเนาะอันนี้ก็ขอบคุณใจหลายฉะนั้นแล้วครับข้าพเจ้าขออำลาข้าจากเด้อคนลาวทุกคนเด้อครับสบายดีทุกท่านลูชิฮายนี่ขอตาเรานอยากจะจิจโยตอยัวจะเรามาโอเคละหลอดละตุเข่งยูจิมอยคาเฟ่งจั่วเทชชั่วตอนแต่เพิ่มฮู้อยู่ SATV ยะนี่ซาปองซีทอหุนยะคาตอละตุซะตองซือโอจอนดอง